ขอน้อมนมัสการพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างสูงสุดของเราชาวพุทธทั้งหลายขอกราบนมัสการท่านพระครูอุดมวรานุวัฒน์เจ้าวาดวัดศรีอุดมวงศ์พระคุณเจ้าพระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปครับและก็ขอธรรมสวัสดีพ่อขาวแม่ขาวผู้ปฏิบัติธรรมที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้โชคดีได้พบกันอีกโชคดีไหมครับการพบกันเป็นวาสนาไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่ได้เจอกันคนที่มาเป็นลูกเป็นหลานเราเขาก็มีบุญกับเรามาคนที่มาเป็นเพื่อนเราก็มีบุญที่ทำร่วมกันมาคนที่มาเป็นครูบาอาจารย์ของเราก็เป็นผู้มีบุญกุศลร่วมกันมาเพราะคนทั่วทั้งโลกมีไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านคนแต่เรามาผูกสนิทชิดใกล้กับใครบางคนได้เป็นแฟนกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันได้นี่คือบุญบารมีที่ทำร่วมกันมาครับผมเองก็รู้สึกได้ว่าวัดศรีอุดมวงศ์แห่งนี้เหมือนเป็นอีกวัดหนึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งมาแล้วมีความรู้สึกเหมือนจะได้มาอีกนะครับมาครั้งที่แล้วไม่นานนี้เองครับในงานช่วงของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาฆบูชาที่ผ่านมานะครับมาครั้งนี้เดี๋ยวครั้งหน้ามาอีกนะฮะเล็งเอาไว้วันที่2เมษายนครับท่านพระครูอุดมวรานุวัฒน์บอกว่ามาเติมเต็มบรรยากาศอีกช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยวันสำคัญ5รอบ60พรรษาของพระองค์ท่านวันนี้ครับผมเดินทางมาที่หนองบัวลำพูตั้งแต่เช้านะครับไปบรรยายแด่พระคุณเจ้ารวมไปถึงผู้ปฏิบัติธรรมนะครับที่วัดป่าบ้านโคกสะอาดนะครับที่อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูเสร็จจากที่นั่นเมื่อประมาณบ่ายโมงครึ่งก็รีบมาที่นี่เดี๋ยวสักครู่ก็จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครก็มีเวลาค่อนข้างจำกัดนะฮะตอนนี้ก็จะบ่ายสามแล้วนะฮะคงไปถึงแค่เวลาประมาณสัก15นาฬิกา25นาทีเพราะเครื่องออกบ่าย3โมง50นะครับเพราะฉะนั้น20นาทีต่อไปนี้กระผมขออนุญาตใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่สติปัญญาของกระผมพอมีขออนุญาตเพิ่มเติมจากที่หลวงพ่อท่านได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ผมเองเป็นอนุศาสนาจารย์อยู่กรมการทหารสื่อสารกรุงเทพมหานครครับแล้วก็เป็นนักจัดรายการวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับพระคุณเจ้าบางรูปญาติโยมบางท่านพ่อขาวแม่ขาวบางท่านอาจจะเคยฟังในรายการที่ผมจัดเช่นรายการสยามมนุสติรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินรายการพบกันวันพระธรรมะเพื่อประชาชนแล้วก็อีกหลายรายการที่ไปปรากฏตัวทางโทรทัศน์อันเนื่องมาจากเนี่ยฮะบทเพลงที่เรียกว่าธรรมะมีทำนองที่ผมแต่งเป็นเพลงธรรมะร่วมสมัยฟังสบายง่ายแต่งามมีทั้งเพลงแปลงมีทั้งเพลงใหม่ในแผ่นนี้มีอยู่ประมาณ91เพลงด้วยกันนะครับเดี๋ยวก็จะถวายหลวงพ่อเอาไว้เผื่อท่านไหนที่อยากจะได้ฟังเพลงธรรมะก็มาฟังที่นี่หรือไม่หลวงพ่อท่านอาจจะขยายผลแจกจ่ายต่อไปก็ได้นะครับวันนี้ระหว่างเดินทางมาจากวังที่หนองบัวลำพูนาวังนะฮะเมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่แล้วผมได้ลองเขียนพูดถึงวัดศรีอุดมวงศ์จะเป็นบทกลอนก็ได้จะเป็นบทเพลงก็ดีลองฟังเป็นแบบเพลงดูแล้วกันนะครับพระคุณเจ้าแล้วก็พ่อขาวแม่ขาวทุกท่านถ่ายคลิปสักหน่อยดีไหมฮะท่านฮะ เก็บไว้เป็นอนุสรณ์ถ่ายคลิปมันจะได้เห็นภาพและได้ยินเสียงด้วยนะฮะ เดี๋ยวนี้นิยมอัดคลิปนะเอะอัดคลิปข้าวเหนียวไก่หายก็อัดคลิปประกาศหาเหนียวไก่บทเพลงนี้นะครับขอน้อมถวายแด่หลวงพ่อเจ้าวาดก็คือท่านพระครูอุดมวรานุวัฒน์แล้วก็วัดศรีอุดมวงศ์ของเราแห่งนี้ความหมายดีมากครับวัดนะฮะศรีก็คือสิริก็คือสิ่งดีงามอุดมแปลว่าเต็มวงก็คือเผ่าพันธุ์แห่งคนดีมาเปี่ยมเต็มด้วยความดีงามที่นี่ศรีอุดมวงศ์มีสงสืบสานแหล่งนี้จะเป็นตำนานชาวบ้าน
ร่วมแรงร่วมใจอยู่วังสะพุงจังหวัดเลยคุ้นเคยกันไหมหลวงพ่อก่อทางน้ำใจรินไหลไม่เคยจะหยุดพระครูอุดมวรานุวัตรให้ธรรมะปฏิบัติสมเป็นชาวพุทธอาทิตย์ละครั้งเพิ่มพลังในวันหยุดจูงมือบุตรชุดมือล้านสารสร้างทางดีศรีอุดมวงศ์คือวัดของเราสงบไม่เงาเชิญเข้าพิสูจน์ตรงนี้ทุกวันสำคัญรวมกันสารก่อไมตรีอุดมด้วยคุณความดีเป็นสีสง่าวงวานสีอุดมวงมีสงมีวัดหลวงพ่อสมบัติจัดไว้ได้เป็นหลักฐานนับจากนี้ที่นี้จะเป็นตำนานเพราะเราเอาใจสมานประสานรักษามัคคีเพราะเราเอาใจสมานประสานรักษามัคคีไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเพลงนี้นะครับเพิ่งแต่งเสร็จร้องกันสดๆฟังกันสดๆพอฟังได้ไหมครับด้าเป็นยังไงครับโอ้ชิงช้าสวรรค์เลยเหรอครับพระคุณเจ้าบอกไปชิงช้าสวรรค์ได้เลยนะครับไมค์ทองคำอันนี้เป็นไมค์เงินนะฮะไม่ใช่ไมค์ทองคำพระคุณเจ้าครับความหมายแห่งรมณียสถานที่เรียกกันว่าวัดมีสองความหมายก็คือความหมายหนึ่งก็คือมาจากคำว่ากิจวัตรมีคนที่ทำหน้าที่ของตนอย่างดีงามมาอยู่ในสถานที่เดียวกันที่นั้นก็เรียกว่าเป็นวัดพระสงฆ์ทำหน้าที่แห่งพระผู้เป็นต้นแบบแห่งความดีงามต้นแบบแห่งผู้มีศีลมีธรรมคฤหัสถ์ญาติโยมเข้ามาที่วัดแล้วก็ฝึกหัดกายใจทำหน้าที่เป็นชาวพุทธเข้ามาแล้วสงบสำรวมสวมชุดขาวอีกวัดหนึ่งก็คือวัดจิตวัดใจวัดระดับจิตใจของตัวเองเคยพูดมากมาถึงที่วัดก็เป็นสถานที่ปิดวาจาพูดน้อยลงด้วยความสงบสำรวมเคยพูดหยาบก็เป็นคนพูดละเอียดมากยิ่งขึ้นพูดอย่างสุภาพสมกับที่เป็นคนมีปัญญาคนมีปัญญาจะสังเกตได้จากคำพูดและคำถามคนไหนที่พูดจามีเหตุมีผลพูดจามีสัมมาคารวะอ่อนหวานถูกกาลเทศะคนเหล่านั้นก็พิสูจน์ได้ว่าเป็นคนมีปัญญาความรู้ทำให้มีอำนาจมารยาททำให้มีเสน่ห์อยากเป็นคนมีเสน่ห์แม้ความรู้น้อยๆแต่ขอให้มีมารยาทมารยาทของชาวพุทธที่เราสังเกตและสัมผัสได้ก็คือการกราบการไหว้การพูดการจาการกราบไหว้ก็คือการประนมมือประนมมือนี่เหมือนดอกบัวตูมครับดอกบัวชั้นสูงที่ไว้ใช้สำหรับบูชาพระไม่มีใครใช้ดอกบัวไปขอรักแฟนวันวาเลนไทน์หาดอกบัวไปให้แฟนบอกว่ารักนะจุ๊บจุ๊บเอาดอกบัวไปหนึ่งกำไม่มีดอกบัวทำไมถึงใช้บูชาพระก็เนื่องจากว่าดอกบัวเป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับตำนานพุทธประวัติหลายเรื่องหลายตอนโดยเฉพาะตอนสำคัญก็คือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมพระองค์เปรียบเทียบอัธยาศัยของมนุษย์เราเนี่ยเหมือนกับดอกบัวบางเหล่าก็พ้นน้ำบางเหล่าอยู่ในน้ำบางเหล่านั้นไม่ได้ผุดไม่ได้โผล่พ้นน้ำเลยกลายเป็นอาหารของปลาและเต่านั่นคือระดับสติปัญญาสติปัญญาของคนไม่ใช่ปริญญาเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวพระรูปหนึ่งพระคุณเจ้าเรียน15ปริญญาพระมหามงคลการเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์จังหวัดเดียวกับผมนี่แหละนะครับโอ้เรียนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็สาธุกับท่านว่าท่านภาคเพียรใฝ่เรียนรู้มากใช้เวลาในช่วงตั้งแต่เป็นสามเณรน้อยจนกระทั่ง
อายุ35นี่เรียนจบ15ปริญญาจบปริญญาโทจบปริญญาเอกด้วยใฝ่รู้ใฝ่เรียนความรู้แบบนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งแต่ความรู้อีกอย่างหนึ่งยิ่งกว่าความรู้แบบนี้เขาเรียกว่าภาวนาการทำบุญมี3ส่วนเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงหลวงพ่อบอกว่าทำบุญแบบใช้เงินเนี่ยมีอยู่ข้อแรกข้อเดียวอีกเหลือตั้ง9ข้อไม่ต้องใช้เงินภาวนาก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งไม่ต้องใช้เงินแต่ใช้หัวใจล้วนๆอย่างที่ทุกท่านได้มาพาร่างกายมานั่งตัวตรงสงบนิ่งแล้วก็ทำหน้าที่ให้สติสัมปชัญญะได้ทำงานนี่คือภาวนาภาวนานี่เป็นงานของใจงานของใจพระท่านเรียกว่ากรรมฐานใช่ไหมครับกรรมฐานจึงเป็นงานที่ทำให้เกิดความมั่นคงองอาจหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายท่านไม่มีความรู้ในทางโลกอาจจะจบแค่ป.4หรือไม่ได้เรียนหนังสือมาเลยแต่ทำไมมีคนเคารพศรัทธาสักการะท่านมากมายเหลือเกินเช่นหลวงพ่อคูณอย่างนี้หลวงพ่อคูณมีข่าวลือมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาพระทั้งหลายทั่วประเทศไทยรูปอื่นๆก็ท่านลือปั๊บเดี๋ยวก็ไปแต่หลวงพ่อคูณนี่ลือมาเป็น10เที่ยวไม่ไปสักทีแถมยังให้หวยด้วยนะครับอายุของท่าน92เนี่ยนะครับโอ้โหถูกกันทั้งบ้านทั้งเมืองต่อไปเดี๋ยวใครลือหลวงพ่อคูณอีกสงสัยหมดเนื้อหมดตัวแน่เลยนะครับลืออีกทีสมมติปีหน้าเนี่ยคนก็จะทุ่มเท93แน่ๆหลวงพ่อคูณเป็นต้นแบบของพระภิกษุซึ่งเรียบง่ายแต่จริงใจท่านตั้งใจตั้งแต่พรรษาแรกที่บวชเลยว่าเงินที่ได้จากการถวายของญาติโยมนี้จะไม่เก็บไว้จะไม่เก็บแต่จะนำไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนอื่นๆและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโรงเรียนและโรงพยาบาลสถาน2สถานนี้มีส่วนสำคัญในชีวิตครับโรงเรียนให้ความรู้โรงพยาบาลให้ชีวิตบางคนเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยแต่ไปไม่ถึงโรงพยาบาลเนื่องจากวิทยาการทางการแพทย์ไม่ทันสมัยตายซะก่อนแต่ถ้ามีโรงพยาบาลมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมอาจจะต่อลมหายใจได้เป็น10ปีก็ได้หลวงพ่อคูณท่านก็เลยใช้เงินปัจจัยที่ญาติโยมบริจาคหรือทำบุญมาเอาไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลเป็นหลักทุกวันนี้โรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต่างๆโดยเฉพาะในโซนภาคอีสานได้รับพระคุณจากหลวงพ่อคูณเป็นอย่างมากนี่ท่านมีความรู้แค่เพียงประถมแค่พออ่านออกเขียนได้ดังนั้นเรียนหนังสือเอาแต่พอสมควรที่เหลือเรียนรู้หัวใจตัวเองว่าเกิดมาชาตินี้เราจะทำอะไรพุ่มพวงดวงจันทร์อ่านหนังสือไม่ออกแต่รู้ว่าตัวเองชอบร้องเพลงก็เลยก้าวบนเส้นทางสายเพลงลูกทุ่งเป็นนักร้องราชินีเพลงลูกทุ่งที่โด่งดังมีชื่อเสียงเธอตายตอนอายุแค่30ต้นๆแต่ทุกวันนี้พอพูดคำว่าพุ่มพวงดวงจันทร์ทุกคนก็อ้อรู้จักน้องพึ่งพี่พึ่งอยู่สุพรรณบุรีตายไปแล้วแต่ผลงานยังอยู่สายันสัญญาจบแค่ป.4แต่รู้ว่าตัวเองชอบร้องเพลงลูกทุ่งกลับมาเป็นนักร้องทำหน้าที่เป็นนักร้องกล่อมแฟนๆอยู่เป็นเวลาหลาย10ปีแม้ตัวตายไปชื่อก็ยังคงอยู่อันนี้ว่าเฉพาะในวงการนักร้องในวงการอื่นๆนักวิทยาศาสตร์ผลิตหลอดไฟผลิตอะไรมากมายให้เราได้ใช้สอยทุกวันนี้เขาตายไปแล้วแต่ชื่อยังอยู่โทมัสอัลวาเอดิสันผลิตหลอดไฟเนี่ยนะแม้ตายไปไม่รู้กี่ปีแต่ชื่อยังอยู่เพราะฉะนั้นจึงมีคำคมอยู่คำหนึ่งน่าสนใจมากครับอยู่เพื่อตนเองจะอยู่แค่สิ้นลมแต่ถ้าอยู่เพื่อสังคมแม้สิ้นลมชื่อก็ยังคงอยู่โอ้โหคมไหมฮะอยู่เพื่อตนเองอยู่แค่สิ้นลมแต่ถ้าอยู่เพื่อสังคมแม้สิ้นลมชื่อก็ยังคงอยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรามีพระพุทธปฏิมาเป็นองค์เปรียบพระองค์ท่านว่ากันว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้จากชาวโลกไม่ได้จากชาวพุทธไปเลยท่านนิพพานก็จริงปรินิพพานแล้วก็จริงแต่ว่าพระคุณของพระองค์ยังคงปรากฏอยู่โดยชัดเจน3ประการที่เราใช้ธูป3ดอกในการบูชาพระชู3นิ้วอย่างนี้ผิดกฎหมายไหมบางคนชูไม่ได้นะ3นิ้วแบบนี้นะ3นิ้วที่ว่านี้ก็หมายถึงธูป3ดอกดอกแรกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิคุณทรงบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาที่คุณทรงสงสารสั่งสอนเวไนยนิกรทุกท่วนหน้าพระคุณ3ประการนี้จึงใช้ธูปเป็นสัญลักษณ์ส่วนเทียน2เล่มที่ใช้ในการบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระธรรมของท่าน
พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนชี้ทางให้แก่คนหลงทางเหมือนจุดประทีปในที่มืดคนที่มืด8ด้านมองไม่เห็นทางออกของชีวิตพอมีเทียนส่องสว่างหมายถึงพระธรรมเนี่ยนะฮะส่องสว่างกลางใจก็ทำให้อ๋ออย่างนี้นี่เองบางคนทำไม่ได้ทำใจไม่ได้กับการจากไปของคนรักร้องไห้3เดือน4เดือนทำใจไม่ได้ยิ่งคนที่รักกันใหม่ๆแฟนจากไปจะจากเป็นหรือจากตายก็ตามแต่บางคนฆ่าตัวตายตามเลยทีเดียวแต่บางคนอยู่กันนานๆไปนะครับ20 30ปีผ่านลูกโตกันหมดแล้วเนี่ยความรักที่เคยมีก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมเฝ้าภาวนาว่าเมื่อไหร่เว้ยจะตายมีบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะครับภรรยาอายุ50กว่าขอสามีไปทำบุญทัวร์บุญตามวัดต่างๆนั่งรถทัวร์ไปทอดพระป่าทอดกฐินตามวัดต่างๆสามีว่าไงไปเลยแล้วผู้หญิงก็ถามพี่จะไปด้วยไหมไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวฉันอยู่บ้านนะฮะเมียก็ไปไปกับบรรดาเมียๆผู้หญิงทั้งหลายเหมารถทัวร์เหมารถบัสไปกันหลายสิบคนไปได้คืนเดียววันรุ่งขึ้นได้ข่าวรถคว่ำประสบอุบัติเหตุโอ้โหเสียชีวิตกันเยอะเลยบรรดาสามีทั้งหลายที่เสียภรรยาไปแบบปัจจุบันทันด่วนร้องห่มร้องไห้เสียใจจัดงานศพกันมีอยู่รายหนึ่งร้องไห้3เดือนไม่ยอมหยุดเพื่อนมาปลอบเป็นยังไงคิดถึงเมียเหรอหันไปมองเพื่อนไม่ได้คิดเมียมันยังอยู่อ้าวแล้วร้องไห้ทำไมมันเป็นคนเดียวที่รอดเสียใจในไหนเพื่อนก็ตายแล้วน่าจะตายตามบ้างแหมรอดมาได้คนเดียวคนเราอยู่กันนานๆก็มีการเบื่อการเซ็งเกิดขึ้นบ้างแต่วิธีการที่จะไม่เบื่อกันเลยเนี่ยมีวิธีธรรมะเท่านั้นแหละทำให้ไม่เบื่อกันศีลธรรมทำให้ไม่เบื่อกันภรรยาที่เบื่อสามีบางทีก็เบื่อตรงที่ว่าไม่ดูแลร่างกายด้วยการเอาสุรายาเมาเข้ามาสู่ร่างกายสุขภาพก็เสื่อมโทรมเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาใครดูแลเมียก็ลำบากลูกก็ลำบากพาไปส่งโรงพยาบาลเป็นโรควัณโรคเป็นโรคปอดโรคตับอะไรสารพัดโรคผมยังเคยแต่งเพลงไว้เพลงหนึ่งนะครับในชุดนี้มีอยู่พูดถึงการเลิกเหล้าเลิกเหล้าไปได้สุขคืนพูดถึงคนกินเหล้าว่าคนที่มันติดสุราหรือเป็นแอลกอฮอลิซึมเนี่ยมองไปทางไหนก็เห็นแต่คุณค่าของมันมองไม่เห็นโทษอะครับยิ่งมีเงินมีทองมีเงินมากๆถูกหวยรวยเบอร์ก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูเพื่อนๆอย่างไม่อั้นนะครับก็เลยเขียนเพลงไว้เพลงหนึ่งนี่เลิกเล่าไปได้สุขคืนท่วงทำนองคล้ายๆกับเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรนี่แหละนะครับลองฟังดูสักนิดนึงไม่เมาไม่ตายอยากบอกเธอไว้ว่าเมาไม่ทำให้ดีอยากดื่มเลอะเกินใช่ไหมเหล้าขาวเหล้าสีสติไม่มีมันคงไม่ดีไม่งามยิ่งทำเสียฟอร์มไม่มีอ้อมค้อมเหล้าทำให้เลวได้เลยจะเป็นเหล้าฟรีก็ช่างเถิดนะเธอเอ้ยร่างกายโสมเลยถ้ายังเป็นทาสสุราตอนไม่ดื่มจะได้ยินเสียงคนทักหล่อหล่อหล่อสมาร์ทแมนดื่มไปแล้วจะได้ยินเสียงคนบอกว่าท่านน่ะกำลังเข้าข่ายผู้ทำลายทั้งตับหัวใจเมื่อก่อนเคยสดใสรินเหล้าเข้าไปทำให้น่ารักษาแอลกอฮอล์ทาแผลยังทำให้แสบเป็นบ้าดื่มยิ่งแสบกว่าเนื้อฤทธิ์แอลกอฮอล์เลิกเถิดเธอน่ารักจุงเบยจบบทเพลงเลิกเล่าไปได้สุขคืนได้จริงๆนะฮะลูกเมียสบายอกสบายใจแค่เราเลิกได้สักคนหนึ่งอีกเพลงหนึ่งพูดถึงผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยทุกวันนี้ดื่มเหล้ามากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำไปสำหรับบางคนมองว่าเป็นโลกเสรีผู้ชายดื่มได้ผู้หญิงดื่มได้ไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลกอะไรนะครับผู้หญิงลันลาหญิงลีอีกเหมือนกันหญิงลีร้องไว้ผู้หญิงลันลาเวอร์ชั่นของผมไม่ลันลาแต่ลันลาแบบธรรมะธรรมะก็เลยใช้ชื่อเพลงว่าผู้หญิงธรรมะ
อยู่คนเดียวเป็นโสดก็มีความสุขได้ไม่จำเป็นจะต้องไปดื่มไปสูบไปเที่ยวเพื่อจะไปหาผู้ชายไอ้อย่างนั้นมันด้อยค่าไปลองฟังดูสักนิดหนึ่งผู้หญิงธรรมะมอบให้สาวโสดชาววัดศรีอุดมวงศ์นะฮะอยู่คนเดียวไม่เงาเปลี่ยวหัวใจไม่วุ่นวายจะไปไหนได้หมดโทรหาเพื่อนส่วนมากจะสมรสก็เลยอดละล่าอย่างเราโสดหันษาเล่ายาไม่เกี่ยวที่ท่องเที่ยวก็วัดเดิมที่เก่าถึงไรคู่ไม่ไรค่ายาเงาชวนกินเหล้าจัดเซโนนะคะฉันไม่ชอบขี้เหล้าเจ้าชู้ฉันชอบเรียนชอบรู้เพราะฉันเป็นหญิงธรรมะฉันเจริญสติแก่เงาที่ชอบคุยชอบเมาก็เรื่องธรรมะล่ะค่ะดื่มกันบ้างแล้วก็มีแต่น้ำชาอิสระแบบคนมีปัญญาถึงไม่เลิศไม่สวยปานนางฟ้าถึงไม่ดื่มไม่สูบเลยสักคราทานศีลภาวนานี่และทางสวรรค์เลิกสุราน่าเชิญมาทางนี้เรื่องทำดีละถึงในถึงกันใครว่าแน่มาสวดมนต์แข็งฉันไม่เคยบวชก็ถอยไปแล้วกันคนอย่างฉันรักคนบรรพชาโอ้เป็นยังไงถูกใจสาวโสดไหมฮะสาวโสดสาวสาอะไรก็ว่าไปนะฮะคนที่เป็นโสดอยู่เดียวเดียวดายไม่ใช่ว่าจะต้องมีทุกข์เท่านั้นมีความสุขก็ได้สมเด็จพระเทพสุดยอดเป็นต้นแบบผู้หญิงที่มีศีลมีธรรมเป็นผู้หญิงธรรมะของแท้เลยเพราะฉะนั้นครับใกล้จะถึงวันที่สำคัญของพระองค์ท่านแล้ว2เมษายนขอให้ทุกความดีที่เราทำน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านให้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านานนะครับดูเวลาจวนแจนะฮะกับผมก็ขออนุญาตที่จะเอาย่นย่อไว้พอเท่านี้ก่อนเดี๋ยววันที่2ย้อนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งจะเดินทางมาแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับพบปะพ่อขาวแม่ขาวแล้วก็นมัสการพระคุณเจ้าอีกครั้งหนึ่งขอให้บุญกุศลที่ทุกรูปได้ก่อสร้างบำเพ็ญในครั้งนี้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยหนุนส่งให้พระพุทธศาสนาของเราอยู่ยงคงคู่กับประเทศไทยเป็นหลักให้กับลูกหลานของเราไปตราบนานเท่านานขอกราบนมัสการสาธุครับ